วิธีการแก้ปัญหาสีเสื่อมสภาพกลายเป็นฝุ่นผงขั้นตอนที่1การทำความสะอาดพื้นผิวเดิมด้วยการนำน้ำกับผงซักฟอกมาผสมให้เข้ากันก่อนจะนำไปขัดบริเวณพื้นผิวที่เสื่อมสภาพจากนั้นให้ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกรอบแล้วทิ้งให้แห้งขั้นตอนที่2การทาสีรองพื้นนำสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ Behr All Concrete Primer B1009 ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทา1เที่ยวทิ้งให้แห้ง4ถึง6ชั่วโมงซึ่งสีรองพื้นนี้มีคุณสมบัติทนต่อความชื้นสูงด้วยโมเลกุลขนาดเล็กเพียง 0.01 ไมครอนทำให้เนื้อสีสามารถแทรกซึมและยึดเกาะกับพื้นผิวได้ลึกและแน่นกว่าสีรองพื้นทั่วไปเหมาะสำหรับงานปูนเก่าและปูนใหม่ขั้นตอนที่3การทาสีทับหน้าใช้สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูงเมื่อทาให้ทั่วพื้นผิวจำนวน2เที่ยวเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถแก้ปัญหาสีเก่าเสื่อมสภาพได้ด้วยตัวเองง่ายๆคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ Behr All Concrete Primer B1009 เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาได้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.behr.co.th